สวัสดีครับครับผมก็พามาชมว่านสีทิศดอกสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ฝนก็ออกดอกอันนี้ดอกสีชมพูสังเกตว่าต้นที่ดอกสีชมพูเนี่ยใบจะมีลายขาวอยู่ตรงกลางส่วนอีกต้นที่เป็นเขียวทั้งหมดอันนี้น่าจะเป็นดอกส้มว่านสีทิพย์ก็คือเป็นว่านที่มีดอกออกเป็นสีทิพย์แหละก็มีสี่ดอกแล้วก็แยกกันคนละทิพย์เลยก็เลยเรียกว่านสีทิพย์ลำต้นดอกก็จะพุ่งขึ้นมาข้างบนอย่างสูงกว่าลำต้นของเขาก็เป็นต้นไม้ที่มีใบหรือไม่มีต้นอยู่เป็นหัวอยู่ใต้ดินตอนนี้ดูแสงค่อนข้างจ้าอันจะเนี่ยดูอย่างนี้ก็สวยครับเห็นไหมดอกของเขาเนี่ยเป็นลายสวยงามมากเลยครับผมก็ภาพมาให้ชมกันนะยามค่ำคืนนะดูดอกของเขาเนี่ยนะว่านสีทิศก็เป็นไม้ที่ไม้มงคลน่าปลูกนะตามคำโบราณก็บอกเหมือนกันนะว่าถ้าปลูกว่านสีทิศแล้วออกดอกเลยมีโชคมีลาภนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่เราไม่อะไรมากมายปลูกแล้วออกดอกนี่เราก็ชื่นใจแล้วแต่เห็นดอกเขาเนี่ยมีทั้งดอกบานและดอกตูมดอกก็จะบานไม่พร้อมกันนะก็จะบานไล่กันดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3แล้วก็ดอกที่4อันนี้ก็บานนานพอสมควรนะอาจจะประมาณสักเป็นสัปดาห์มีให้ชมกันครับผมวันนี้ช่องกิตตินัยสารพีเห็นดอกบานในยามเย็นก็เก็บมาฝากกันให้ดูต้นของเขาครับเดี๋ยววันหลังผมจะโชว์วิธีขยายพันธุ์ของว่านสีทิศให้ได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวคอยดูกันฮะเดี๋ยวให้ดอกนี้ร่วงก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิตตินัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ